สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอนิม่าช่องที่เราเก็บสัตว์หายากสัตว์แปลกสัตว์อันตรายฉลามแล้วก็พวกสัตว์ลึกลับพวกคลิปติดนะครับคราวนี้ก็เป็นสัตว์ที่เคยคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจนกระทั่งมีการค้นพบว่ามันยังอยู่นะครับแม้ว่าจำนวนของมันก็ยังน้อยมากๆก็ตามนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยผมหาจากทั้งสองแหล่งวิกิพีเดียแล้วก็มีเขาแปลไทยมาให้ใน World News Room นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเต่ายักษ์เฟอร์ดินานด์ที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนวิกิพีเดียข้อมูลค่อนข้างน้อยมากเพราะว่ามันเพิ่งถูกค้นพบอีกครั้งนะครับเพราะร้อยกว่าปีก่อนข้อมูลมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับสูญพันธุ์ไปนานแล้วถ้าพูดถึงเต่ายักษ์เต่าบกเนี่ยที่เป็นเต่ายักษ์เนี่ยเต่าที่หลายคนน่าจะคุ้นหูสือคือเต่ายักษ์กาลาปากอสใช่ไหมซึ่งเต่ายักษ์ที่ว่าเต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเนี่ยผู้ผิดนะครับเต่ายักษ์เฟอร์นันดินานะครับชอบปฏิเสธเฟอร์นินาตลอดเลยมันก็เป็นอย่าง15ชนิดของเต่ากาลาปากอสแล้วมันแบ่งยังไงเกาะนั่นเองเพราะว่ากาลาปากอสไม่ใช่เกาะเดียวนะมันมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่นะครับในแต่ละเกาะเนี่ยมันก็จะมีเต่าบกในแต่ละที่ในแต่ละชนิดของมันนะครับซึ่งตามชื่อเลยเต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเนี่ยก็อยู่บนเกาะเฟอร์นันดินานะครับเกาะนี้ไม่ได้มีเต่าบกมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้วนะครับดังนั้นการพบเต่าบนเกาะนี้แสดงว่ามันก็คือเต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเต่าที่เป็นเต่าเฉพาะถิ่นของเกาะนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเนี่ยเป็นเต่าสายพันธุ์กาลาปากอสที่ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1906ซึ่งพบปุ๊บมันก็ตายเลยนะครับถูกฆ่าก่อนและครั้งเดียวเท่านั้นที่มีการเจอมันบนเกาะนี้จึงกลายเป็นว่ามันสูญพันธุ์ทันทีนะครับเจอครั้งแรกและครั้งเดียวทำให้ทาง IUCN ตอนนั้นประกาศว่าเต่ายักษ์เฟอร์นันดินาเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับจากการพบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าโอ้โหแค่เจอครั้งแรกก็สวยนะครับเต่าพันธุ์นี้แล้วก็เป็นเวลานานแสนนานนะครับเรียกว่าหลายคนลืมไปเลยว่าเกาะเนี่ยเคยมีเต่ามาก่อนนะคิดว่าไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วจนเหตุการณ์ผ่านไปหลายสิบปีอย่างในช่วงปี1964รวมถึงปี2013เนี่ยมีการพบเห็นมูลเต่าขี้เต่าอยู่นะครับและมันขี้ที่ยังดูใหม่อยู่นะครับมันไม่ใช่ขี้เต่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแน่นอนนะครับก็เลยทำให้การสันนิษฐานว่าอุ๊ยหรือว่ามันยังอยู่วะหรือแม้แต่มีการพบเห็นตัวเต่าจริงๆในปี2009แต่ยังไม่มีการบันทึกภาพเอาไว้นะครับจนกลายเป็นข่าวลือขึ้นเรื่อยๆว่าหรือว่ามันยังอยู่จนกระทั่งในปี2019เรียกว่ามีสารคดีนะสารคดีถ่ายทำว่าอุ๊ยมีนักสำรวจตัวพิธีกรเนี่ยเขาค้นหาจากรอยเท้าของมันมูลของมันนะครับจนในที่สุดปี2019ก็พบมันนะครับพบมันจนได้เป็นเต่าตัวเมียชราตัวนึงนะครับที่อายุน่าจะมากกว่า100ปีนะครับ Oh my god We found her โดยตอนที่เจอมันเนี่ยมันซ่อนตัวให้กลมกลืนกับตัวต้นไม้ไงก็เลยทำให้หาตัวมันได้ยากนะครับแล้วพอเจอเต่าเพศเมียตัวนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าไม่อยู่เฉยนะครับคือเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้แน่นอนนะครับเขาก็นำมันเนี่ยไปยังศูนย์เพาะพันธุ์บนเกาะซานตาครูซนะครับเพื่อทำการศึกษาและเพาะพันธุ์มันนะครับเพราะเนื่องจากพื้นที่ที่เกาะที่มันอยู่เนี่ยปริมาณอาหารมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดทิ้งมันไปเนี่ยการจะตามหามันอีกครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะมันป่าลึกถึงแม้เต่ามันจะเคลื่อนที่ช้าแต่มันก็เคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับว่าถึงแม้มันจะเป็นเกาะก็ตามแต่เกาะเฟอร์นันดินาเนี่ยเป็นเกาะใหญ่อันดับ3ของกาลาปากอสนะมีพื้นที่638ตารางกิโลเมตรกาลาปากอสมี13เกาะหลักแล้วเกาะย่อยอีก17เกาะนะครับซึ่งดูเหมือนทีมที่เขาดูแลเต่าเนี่ยเป็นทีมที่เชื่อถือได้เพราะว่าเขาเคยดูแลช่วยเหลือเต่าบกมาไม่ต่ำกว่า 7,000 ตัวนะครับในสถานเพาะเลี้ยงดังนั้นคิดว่าทีมงานเนี่ยน่าจะมืออาชีพพอในการดูแลเต่าตัวนี้นะครับเพราะอย่างเมื่อแล 2-3 ปีก่อนมั้งเต่ายักษ์พินตาก็เพิ่งสูญพันธุ์ไปเนาะเป็นเต่ายักษ์พินตาตัวสุดท้ายนะครับในเขตเพาะเลี้ยงเพราะในธรรมชาติหมดไปแล้วนะครับนี่ก็ถือเป็นการพบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแต่มันก็เราเจอแค่ตัวเดียวอะเราก็ยังไม่สามารถจะระบุได้ว่าเราเจอมันเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติเกาะกาลาปากอสเนี่ยก็มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยค้นหาก็สำรวจเกาะต่อไปเพื่อตามหาเต่าตัวนี้นะครับเพราะตัวใหม่ที่เจอเนี่ยอายุเกิน100ปีนะแสดงว่าก็เป็นอายุช่วงเดียวกับตอนที่เราเจอเต่าบกครั้งสุดท้ายนะครับเต่าเฟอร์ดินานด์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี1903นะครับ1906นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมทำเกี่ยวกับสัตว์หายากอะไรฉลามอะไรหรือพวกสัตว์ลึกลับตัวอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ